ได้เวลาเอาดีเข้าตัวทำไมกบถึงกลายเป็นเจ้าชายหลังโดนจูสวัสดีครับพบกับผมชัชวาลแสงปรีดีกรและรายการเอาดีเข้าตัวรายการที่จะคอยมาหมั่นเติมวิตามินดีด้วยเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจเพื่อเพิ่มพลังและภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตให้กับพวกเราในทุกๆวันวันนี้นะฮะอยากจะมาชวนคุยเรื่องที่มันโรแมนติกนิดนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของจูบนั่นเองนะฮะจูบถ้าใครคิดว่าไม่สำคัญนะฮะขอให้ลองฟังเอพิโซดนี้นะฮะแล้วอาจจะค้นพบก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมนะครับเจ้าชายกบนะฮะหรือว่าสโนว์ไวท์นะฮะถึงต้องรอให้เจ้าชายแล้วก็เจ้าหญิงเนี่ยมาจูบก่อนนะฮะถึงจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้สาเหตุที่วันนี้นะฮะมาชวนคุยเรื่องของการจูบนะครับไม่ได้เพราะว่าเพิ่งไปจูบกับใครมานะฮะอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่ว่าสาเหตุจริงๆนะฮะก็คือมาจากที่ไปคุยนะฮะก็เจอหนังสือที่อ่านค้างไว้อยู่นะครับก็คือเรื่องเคมีรักระหว่างเรานะฮะซึ่งเขียนโดยแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลนะครับหรือว่าหมอผิงนะครับแล้วก็พลิกไปนะฮะก็ไปเจอบทนี้นะฮะก็เลยหยิบขึ้นมาอ่านก่อนเลยนะฮะเป็นเรื่องของจูบแรกนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของความสำคัญของการจูบเอาไว้นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่ามันสำคัญยังไงนะก็มาดูเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะเขาบอกไว้ว่าการจูบเนี่ยเวลาเราจูบทีนึงนะครับมันต้องใช้เส้นประสาทนะฮะในสมองเนี่ยถึง5เส้นนะครับแล้วก็ต้องใช้กล้ามเนื้อบนใบหน้าเนี่ยถึง34มัดนะครับเขาก็เลยบอกว่าการจูบแบบหนักหน่วงเนี่ยจริงๆแล้วสามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 2-3 แคลอรี่ต่อนาทีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีการแข่งขันแบบจูบนานนะฮะพวกนั้นนี่คือแบบถ้าจูบกันเป็นชั่วโมงเนี่ยได้ไปประมาณแบบเกือบ100แคลอรี่เลยนะฮะง่ายกว่าการวิ่งอีกนะครับแล้วก็ได้ความสุขได้ความบันเทิงด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะลองไปสมัครดูทีนี้ย้อนกลับมานะฮะเรื่องของความสำคัญของการจูบนะครับเขาบอกว่ามันมีผลวิจัยนะฮะที่ไปถามผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับทีนี้เนี่ยผู้ชาย 59% แล้วก็ผู้หญิงถึง 66% เนี่ยเขายอมรับนะครับว่าเคยจบความสัมพันธ์กับคู่รักลงนะฮะหลังจากผ่านจูบแรกนะครับที่เป็นเช่นนี้นะฮะเขาบอกว่าการจูบเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในสมัยดึกดำบรรพ์อ่ะเขาบอกว่ามันเปรียบเทียบได้กับการที่เป็นพฤติกรรมของสัตว์นะฮะในการที่เราเคี้ยวอาหารแล้วก็ป้อนให้กับลูกหรือว่าป้อนให้กับคนรักนะฮะคือพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บก็จะนึกภาพออกมาว่ามันมีสัตว์บางชนิดจริงๆนะฮะที่มีพฤติกรรมแบบนั้นอย่างเช่นนกเนี่ยมันก็จะไปคาบหนอนคาบอาหารมาครับแล้วก็มาป้อนใส่ปากของลูกน้อยของมันนะครับซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ครับเขาบอกไว้ว่ามันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนน้ำลายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเทียบได้กับการที่เราแลกเปลี่ยนสารหรือว่ารหัสพันธุกรรมระหว่างกันโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่รู้ตัวทีนี้ถ้าเกิดว่าพันธุกรรมนะครับที่แลกเปลี่ยนกันเนี้ยมันเข้ากันไม่ได้มันก็เลยอาจจะก่อให้เกิดเคมีรักระหว่างกันเนี่ยไม่ทำปฏิกิริยานั่นทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยจบลงแต่ว่าเนี้ยมันเป็นเรื่องของทฤษฎีนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของการสันนิษฐานทีนี้ในหนังสือเนี่ยครับเขาก็ยกตัวอย่างนะฮะข้อมูลที่พิสูจน์ได้จริงเรื่องของการจูบนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เราจูบเนี่ยครับมันจะเกิดการหลั่งของสารฮอร์โมนอะดรีนาลีนนะฮะหรือว่าฮอร์โมนของการตื่นเต้นนั่นเองซึ่งไอฮอร์โมนเนี้ยนะครับมันก็ทำให้เราหน้าแดงทำให้เราหัวใจเต้นเร็วนะฮะซึ่งมันจะไปเพิ่มนะครับโอกาสในการหลั่งของสารโดพามีนซึ่งเราเคยได้ยินมาหลายรอบแล้วนะฮะว่ามันเป็นเรื่องของการรีวอร์ดเรื่องของการที่ทำให้เกิดความสุขนะครับนอกจากนี้นะฮะยังไปช่วยลดระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนเครียดได้อีกด้วยนั่นทำให้เวลาที่เราจูบอะครับมันจะรู้สึกพึงใจรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็อีกใจนึงนะฮะถ้าเป็นจูบแรกเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกตื่นเต้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเวลาจูบแรกนะครับหรือว่าจูบที่มันตื่นเต้นเนี่ยก็จะมีอาการตาเหลือกด้วยเพราะว่ามันเป็นอาการจากฮอร์โมนนะฮะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตื่นตระหนกเขาก็เลยแนะนำนะครับว่าเวลาจูบกันเนี่ยให้พยายามหลับตาจูบเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามองตากันนะครับมันจะ
ตลกเพราะว่าตาอีกฝ่ายหนึ่งมันจะเหลือกๆอยู่นะฮะความโรแมนติกอาจจะลดลงก็เป็นได้จริงๆแล้วนะฮะการที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยการจูบเป็นวิธีหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็ยังอาจจะมีวิธีอื่นๆอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าเราเครียดนะฮะเราจิตตกอยู่แล้วจะต้องหันไปจูบกับคนข้างๆตลอดเวลาเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่งามนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วการกอดกันเนี่ยครับหรือว่าการสัมผัสเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยนะให้เราเกิดความผ่อนคลายได้เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีการวิจัยนะฮะโดยมหาวิทยาลัยวิสคอนซิลเนี่ยได้ลองให้นักศึกษา2กลุ่มนะครับที่จะต้องไปรายงานหน้าชั้นนะครับกลุ่มนึงเนี่ยได้กอดกับแม่ก่อนนะฮะส่วนอีกกลุ่มนึงเนี่ยไม่ได้กอดปรากฏว่ากลุ่มที่ได้กำลังใจจากการกอดเนี่ยครับมีระดับฮอร์โมนเครียดที่ลดลงรวดเร็วนะฮะกว่าอีกกลุ่มนึงแบบมีนัยยะสำคัญนั่นแสดงว่าคราวหน้าที่เราเครียดนะฮะลองหาคนกอดนะฮะนิ่งๆนานๆด้วยความตั้งใจสัก10นาทีนะครับรับรองนะฮะว่าได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจอย่างแน่นอนทีนี้นะฮะสำหรับคนที่ไม่สะดวกจะกอดแม่นะฮะเขาก็บอกว่ามันมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยสิงคโปร์นะฮะบอกว่าการกอดตุ๊กตาหมีเท็ดดี้เนี่ยก็ช่วยได้เช่นกันนะฮะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุนะฮะที่เราจะเห็นนะฮะว่าเด็กๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะโตแล้วเนี่ยเด็กบางคนยังติดไอ้พวกแบบหมอนเน่าตุ๊กตาเน่าผ้าห่มเน่าอยู่นะฮะเพราะว่าการได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะฮะช่วยทำให้เขารู้สึกสบายนะฮะในการที่จะต้องไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่แปลกแตกต่างไปแต่ถึงแม้นะครับว่าการกอดแล้วก็การจูบเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราผ่อนคลายนะฮะแล้วก็ทำให้เรามีความตื่นเต้นนะครับในการที่ทำให้เส้นเลือดต่างๆเนี่ยมันขยายตัวนะฮะหลอดเลือดขยายตัวหัวใจเต้นแรงขึ้นนะฮะแต่ถ้ากลับมาที่คำถามของเราตอนต้นนะครับว่าเอ๊แล้วสโนว์ไวท์เนี่ยฟื้นขึ้นมาได้ยังไงนะฮะจากการที่ถูกเจ้าชายจุ่มพิษนะครับหรือว่ากบเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นคนได้ยังไงนะฮะจากการที่จุ่มพิษกันนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าถึงแม้ว่าการจุ่มพิษเนี่ยจะรุนแรงขนาดไหนนะฮะใช้กล้ามเนื้อใบหน้า34มัดอย่างหนักหน่วงแค่ไหนนะฮะแต่ว่าในเว็บไซต์หนึ่งนะที่ผมไปอ่านข้อมูลเจอมานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่เจ้าชายนะจะได้จากการจูบสโนว์ไวท์นะฮะที่นอนหลับอยู่เนี่ยก็คือเชื้อโรคจากซากศพเท่านั้นเองนะฮะในความเป็นจริงแล้วเพราะว่าสาเหตุที่สโนว์ไวท์เนี่ยนอนหลับไปนะฮะก็มาจากเรื่องของการถูกยาพิษนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจูบยังไงนะฮะหัวใจก็ไม่น่าเต้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งสำหรับพวกเรานะฮะได้ฟังเรื่องราวในวันนี้นะครับไปแล้วก็สิ่งที่ทำได้นะฮะก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมนะฮะกล้ามเนื้อทั้ง34มัดบนใบหน้าของเรานะครับแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากเพื่อที่วันหนึ่งนะฮะจูบแรกมาถึงเมื่อไหร่นะครับเราจะได้สร้างความประทับใจและผ่อนคลายแบบไม่รู้ลืมครับและปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยโคตรดีโคตรโดนอีกเช่นเคยเขาบอกไว้ว่า the slower the kids the faster the heartbeat จูบยิ่งช้าเท่าไหร่หัวใจยิ่งเต้นเร็วเท่านั้นอย่าลืมกลับมาเอาดีเข้าตัวได้ทุกวันจันทร์พุธและวันศุกร์รวมถึงฝาก subscribe เอาดีเข้าตัว podcast ในทุกช่องทางที่คุณฟังรวมถึงกดไลค์กดแชร์ในทุกโซเชียลมีเดีย Facebook, IG และ Twitter สุดท้ายนี้ Have a good day ขอให้วันนี้เป็นวันดีๆของพวกเราทุกคนสวัสดีครับ